กาศรางวัลแฟนแฟนก็แฟนก็บอกวันต้นเรื่องหรอใช่ค่ะหนูก็พูดออกไปถ้าไม่ตัดสินใจพูดอ่ะเพชรหนูรู้สึกว่าหนูเป็นประชาชนคนหนึ่งที่หนูมีสิทธิ์พูดได้แล้วก็คิดว่าคนเขาก็พูดกันหมดเลยอ่ะมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่หนูมันไม่ใช่แค่อะไรโลกโซเชียลหรือว่าเรานั่งกินข้าวกับเพื่อนทุกคนให้ทุกคนแบบตื่นรู้ตระหนักรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วเป็นคำพูดในใจที่เราคิดในตอนนั้นที่เราอยากจะพูดตอนนั้นเอาจริงๆเลยนะหนูนั่งคิดตอนหนูรอขึ้นไปไม่ได้เตรียมมาก่อนเลยคิดตอนนั้นรอนานมากแล้วหนูก็ไม่มีอะไรทำเล่นโทรศัพท์ก็แล้วกินขนมก็แล้วดมยาดมก็แล้วออกไปเดินเล่นก็แล้วไม่มีอะไรทำคิดดีกว่าพูดอะไรดีคือเห็นแบบว่าแต่ละคนพูดและแสดงความคิดเห็นแล้วเราก็ยังใจเราก็คือเขิบอยากจะพูดบ้างใช่ไหมก็จริงๆเรารู้สึกว่าเราไม่กลัวที่จะพูดในสิ่งที่เรามีสิทธิ์พูดอยู่แล้วจังหวะนั้นคิดไหมว่าจะมีผลกระทบอะไรตามมาหรือเปล่าเพราะว่าการขอเอามันก็มีสองมุมมีผลกระทบไหมหรอไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดเลยว่ามันจะมีหรือไม่ผลกระทบที่ออกมาแบบก็แบบดีมากมากหลายคนก็แบบซัพพอร์ตเราจริงๆเวลาแบบมันมีหลายคนที่แบบเดินมาพูดกับแพทก็แบบไม่ขอบคุณมากที่แบบเราพูดออกไปเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คุณไม่จำเป็นต้องขอบคุณเราเลยด้วยซ้ำอ่ะมันเป็นสิ่งที่นี่แหละคือความจริงที่เกิดขึ้นเลยสติตอนนั้นเราคิดมาก่อนว่าจะต้องพูดแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยพูดออกมาเลยจากใจจากความรู้สึกตอนนั้นเลยก็หนูคิดที่นั่งรอตรงนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยที่นอกจากคำขอบคุณที่แบบมีฟีดแบ็กกลับมายังมีแบบว่าเวอร์ชันไหนบ้างที่พ่อมาในตัวเราบ้างมันก็มีทั้งเวอร์ชันที่แบบบอกว่าเราจะไปรู้อะไรหรือว่าเรายังรู้ไม่มากพอหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีตรงนั้นเหมือนกันนี่ก็เห็นกลับมาด้วยเหมือนกันแต่ตั้งแต่ตอนท้ายเลยอะไรนะคะพี่ก็ย้อนหินกลับมาด้วยเหมือนกันตั้งแต่ดอกฟ้าที่ได้มาเล็กๆเราคิดว่าทุกคนตระหนักรู้สิ่งนี้แล้วมันเกิดขึ้นจริงอ่ะจริงๆสิ่งที่แพทย์ทั่วไปแพทย์ต้องการสื่อสารคือประเด็นตรงนี้ต้องรู้สึกว่าบางทีสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนตระหนักรู้เอาจริงๆหนูรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาและถึงเวลาแล้วที่ท่านผู้ใหญ่หลายท่านควรจะรับฟังเสียงของประชาชนที่แท้จริงมันคือความจริงเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะแล้วเราจะเลือกตั้งกันทำไมเราจะเลือกตั้งกันทำไมเราจะให้ประชาชนขับรถออกมาเลือกตั้งกันทำไมเราจะตระหนักรู้และตื่นรู้กับคำว่าประชาธิปไตยกันได้หรือยังตอนที่พูดเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วในฐานะประชาชนรู้สึกไม่มั่นใจอะไรในระบบด้วยไหมครับอันนี้เล่าตามความจริงเลยว่าเมื่อก่อนเคยเป็นคนที่กลัวการออกความคิดเห็นกลัวการที่จะพูดสิ่งนี้ออกมาหนูบอกแล้วบอกตอนนี้เลยว่าหนูเคยกลัวมาก่อนแต่ว่าพอมันถึงเวลาที่เราอ่านเราตระหนักรู้เราเรียนรู้เราเห็นเราซึมซับกับสิ่งนี้มาหลายปีมากๆอ่ะมันเป็นช่วงอายุที่เราต้องแบบมันเป็นช่วงอายุแล้ววัยที่เราเติบโตมาเพื่อเรียนรู้กับสิ่งนี้เรารู้สึกว่ามันแบบมันไม่แฟร์มากๆอ่ะมันไม่แฟร์จนเราเกิดคำถามหลายๆอย่างมันเลยแบบพุชให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เวลาเราต้องกลัวอีกต่อไปเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆครับทุกคนอยากเห็นทุกคนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงการพูดว่าสิ่งที่เราพูดไปมันเกิดการเปลี่ยนแปลงหนูไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เราพูดมันจะส่งผลอะไรมากหรือน้อยอ่ะแต่หนูแค่รู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะหนูมีความหวังหนูมีความหวังมากกว่าเราคิดว่าทุกคนในประเทศนี้จะพูดว่าทุกคนไหมก็หนูคิดว่าคนในคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้มีความหวังซึ่งการพูดในความเปลี่ยนแปลงซึ่งการพูดในครั้งนี้ตัวแพทเองแต่คิดว่าตัวเองแค่กดล็อกไปในตัวไปก่อนได้กดล็อกไปในตัวไหมจากที่เคยกลัวเมื่อก่อนไม่กล้าแสดงความก็มันหนูไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าอะไรแต่หนูแค่รู้สึกว่าเราที่เข้าใจคำว่าแบบพอเราไม่ได้กลัวอีกต่อไปแล้วอ่ะมันเราสแตนบายความไม่กลัวมาสักพักแล้วหนูพยายามที่จะแบบไม่ได้พยายามสิเราเป็นประชาชนคนหนึ่งที่เราตื่นรู้กับสิ่งนี้เราอ่านเราไม่กลัวที่จะแชร์ไม่กลัวที่จะออกความคิดเห็นในโซเชียลมีเดียแล้วอะไรเงี้ย
มันเหมือนถ้าเป็นการขับรถอะมันเหมือนหนูวอร์มคันเร่งมาเรื่อยๆแล้วการพูดครั้งนี้มันไม่ได้แปลว่าจะทำให้หนูเหยียบคันเร่งเร็วขึ้นนะหนูก็ยังคงตื่นรู้กับสิ่งนี้ด้วยสปีดเติมไปเรื่อยๆแต่อย่างที่เราสปีดวันนั้นพูดถึงวันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงของวันตาพอสมควรเรายังมีความหวังอยู่ไหมหนูยังมีความหวังนะรอเนี่ย2เดือนใช่รอทุกคนรอแพทย์จะบอกอะไรกับคนวงการบันเทิงไหมเพราะว่าหลายคนที่ในอดีตเวลามาแตะเรื่องพวกนี้มันจะมีผลกระทบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยยุคนี้อาจจะเปลี่ยนไปเราเป็นตัวแทนคนยุคใหม่อาจจะบอกไม่รู้จะบอกอะไรเพราะหนูรู้สึกว่ามันเป็นสิทธิ์ส่วนตัวสิทธิ์บุคคลสิทธิ์ของเขาจริงๆมันเป็นช้อยทางเลือกหรือว่าวิธีการของแต่ละคนมากกว่าบางคนไม่พูดแต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ออกความคิดเห็นบางทีอยู่ที่โต๊ะอาหารเขาอาจจะพูดก็ได้อย่างน้อยแบบอย่างน้อยตื่นรู้และตระหนักตัวมันเป็นอะไรที่ดีแล้วอย่างพอเราพูดไปมันก็จะมีเราตั้งรับตรงนั้นไม่ได้ก็ไม่คนติดใจแบบนี้เราจริงๆหนูรู้อยู่แล้วว่ามันจะมีเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบในสิ่งที่เราทำแล้วฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติเลยอะว่าแบบไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามมันก็จะมีทุกคนที่ชอบและไม่ชอบฉะนั้นหนูเฉยๆนะถึงมันเรื่องเรากำลังได้เราต้องมันเรื่องอะไรเรื่องงานเพราะมันที่เราจะต้องทำอะไรเงี้ยจะต้องมีปัญหาในการทำงานบางครั้งบางอย่างบางที่กับบางหน่วยงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่นะเพราะหนูรู้สึกว่าเราพูดสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันไม่มีใครที่จะสามารถโต้แย้งได้ว่ามันไม่จริงหลังจากที่ใครออกมาพูดก็จะพูดว่าคนชื่นชมเยอะมากจริงนะมันแบบมีฐานคนติดตามคนแรงก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาตรงนั้นมาจากสิ่งที่ตรงนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เดี๋ยวคือว่าเสียงไปแล้วเนาะใช่เราพูดออกไปแล้วเราไม่สามารถชักคำพูดกลับมาและย้อนเวลาได้อะมันทำอะไรไม่ได้ต่อให้วันนั้นหนูพูดออกไปแล้วหนูจะเละเทะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ทำอะไรไม่ได้ก็ยังยืนอย่างเดิมก็อยากให้เสียงนี้ดังไปถึงเท่าไหร่นี่เหรอสิเขารู้อยู่แล้วแหละอยากให้เสียงเรามีค่าอยู่แล้วไม่รู้ว่าจะเรียกว่ามีค่าไหมหนูรู้สึกอย่างที่พูดกับพี่ตอนแรกๆเลยว่าหนูก็คือมนุษย์คนหนึ่งประชาชนคนไทยคนหนึ่งจริงๆที่แบบหนึ่งสิทธิ์เสียงของหนูก็มีสิทธิ์เท่าหนึ่งสิทธิ์เสียงของพี่ๆหรือว่าทุกคนเหมือนกันหนูขับรถไปเลือกตั้งเหมือนกันหนูนั่งโชว์โทรศัพท์อ่านข่าวเหมือนกันเหมือนกับทุกคนความหนูนั่งฟังข่าวเหมือนกันหนูเสียภาษีเหมือนคนปกติเหมือนกันเลยมันแค่นั้นเลยอ่ะโอเคมาลุ้นกันอีกสองเดือนลุ้นกันค่ะสองเดือนแล้วอยากให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเข้าวันนี้ได้พี่อีกทีโอ้โหใหญ่มากอันนี้เราโอ้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเรารู้กันอยู่แล้วว่ามันมีจุดโหวตเยอะมากในหลายอย่างที่มันมีความหละหลวมอยู่บางอย่างถ้าเป็นไปได้เราก็มีความหวังว่ามันจะสตรองมากขึ้นมันจะพุชสิ่งดีๆขึ้นไปมากขึ้นเรารู้สึกว่าประเทศเราคนไทยมันมีคุณภาพนะพี่มันมีคุณภาพมากๆเลยมันแบบความหวังเป็นอะไรที่ทำให้เราอะไรโอเคขอบคุณมากครับ